วงการบันเทิงนะคะต้องพบกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เราจะพูดเรื่องหนึ่งว่าอะไรรู้ป่ะตอนเอกสรพงษ์เสียเนี่ยเราเห็นตามเพจต่างๆอ่ะบอกว่าไงรู้ป่ะหมอปลายแม่นมากทำไมเกี่ยวกับหมอปลายอ่ะเราอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนาะเราเข้าใจว่าหมอปลายแม่นมากแต่ถ้าเขาลงข่าวเกี่ยวกับว่าเสียชีวิตอยากให้แบบจากไปขอให้จากไปอย่างสงบขอให้ไปสู่สุคติก็พอละพอเราไปโยงเข้าหมอดูอ่ะบางทีบางโพสมันจะดูแบบแปลกหรอเข้าใจไหมเข้าใจแต่ว่าจ๋าส่วนตัวจ๋ายังไม่เห็นนะเกี่ยวกับเรื่องหมอปลายจ๋าก็รู้สึกหมอปลายเขาเคยพูดไว้ไงว่าก่อนหน้านี้ว่าจะมีนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตในเดือนมีนาคมคือเราเองก็ชอบหมอปลายแล้วเราก็แม่นจริงๆแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องของกาลเทศะไงก็แบบเว้นไว้นิดนึงแบบว่าเว้นไว้หน่อยให้แบบให้คนที่เขาเศร้าโศกเสียใจได้รู้สึกว่านี่คือพื้นที่แห่งการไว้อะไรเพราะว่าพี่จิ๊บนะช็อกแล้วร้องไห้เขาคือโตมากับคือศิลปินที่อยู่มานานนะเธอใช่เล่นตั้งแต่พันท้ายนรสิงห์อ่ะเธอรู้ไหมตอนปีที่จ๋าเกิดอ่ะ2526อ่ะอาเอกเล่นหนังไป60กว่าเรื่องอ่ะในปีนั้นปีเดียวอ่ะใช่แล้วเขาคือตอนนั้นเขาอายุ33จนวันนี้คุณผู้ชมเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตมาเยอะมากจากวันที่เป็นตัวประกอบในภาพยนตร์อยู่3เรื่องจนวันที่ขึ้นมาเป็นพระเอกจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้สร้างผลงานแค่เฉพาะในวงการบันเทิงนะคะวงการศาสนาหรือการใช้ชีวิตกับคนสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารน่ะฉันพูดเลยนะว่าอาเอกเนี่ยป่านนี้อยู่บนสวรรค์แล้วค่ะอยู่บนสวรรค์โดยที่ไม่ต้องรอพิธีงานด้วยเทวดามารับไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าล่าสุดค่ะการเสียชีวิตของเอกตอนแรกเนี่ยเป็นที่โต้แย้งกันระหว่างมะเร็งสมองกับมะเร็งปอดสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเอกจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดเวลา 15:51 นาทีค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ10มีนาคมค่ะนะหลังเข้ารับการรักษามาระยะหนึ่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะอาการของเอกเนี่ยนะคะบอกก่อนว่าเกิดขึ้นมาประมาณ5ปีแล้วแต่คนน่ะเพิ่งมารู้จริงๆเนี่ยไม่กี่เดือนนะใช่โรคอ่ะโรคปอดเนี่ยมะเร็งปอดเนี่ยเป็นมา5ปีแล้วนะบางคนก็บอกทำไมเพิ่งรู้ทำไมเพิ่งทราบคือทางครอบครัวก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นที่ตระหนกตกใจของคนทั่วไปเขาก็เก็บเอาไว้ไม่ได้บอกใครนะมีแต่คนสนิทใกล้ชิดที่ทราบแต่อย่างพี่ไทยอย่างเงี้ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะใช่คือพี่ไทยอ่ะบอกว่าที่เคยบอกจำได้ไหมว่าจะไปหาอาเอกไปเยี่ยมแล้วก็จะถ่ายไลฟ์มาฝากแฟนๆที่รักแล้วก็คิดถึงแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะคะพี่ไทยก็เลยโพสต์ค่ะว่ากราบอะไรรักสุดใจชื่อพี่เอกสรพงษ์ชาตรีจะอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เอกด้วยครับใช่ค่ะ นะคะนี่ข้อความจากพี่บินบรรลือฤทธิ์นะฮะค่ะมาดูต่อคราวนี้ในเรื่องของพิธีศพนะฮะได้มีการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพไว้นะฮะโดยวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น. 5:00 น.วันนี้นะฮะจะมีการกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่11ถึงวันที่17มีนาคมค่ะเวลา 1:00 น. ตรงณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสและจะทำการเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล100วันจากนั้นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพอีกต่อไปใช่คือพี่เอกเนี่ยยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าความดีงามคุณงามความดีที่สร้างไว้ตอนมีชีวิตมันมากมากมากเหลือเกินใช่ค่ะนะฮะล่าสุดนะฮะคุณขวัญค่ะพิมพ์อักษรเทียมเสวตนะลูกสาวคุณสอดอาเอกสรพงษ์ได้โพสต์ภาพขาวดำที่กำลังจับมือคุณพ่อนะฮะเป็นวาระสุดท้ายพร้อมโพสต์อีโมชั่นรูปหัวใจสีดำค่ะคราวนี้ก็มีเพื่อนๆนะฮะในวงการแล้วก็นักแสดงต่างมากมายเข้าไปร่วมไว้อะไรกันมากมายเลยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะเพชรมันบันเทิง